จ้ายังไปขึ้นรถนี่อยู่ไปอันนั้นอยู่ไปที่ว่าสถานีรถไฟฟ้าเป็นจะบูจักว่ารถไฟฟ้ามันไปหอดเต้าปูนบูจักหรือบูหูจักบูเคยไปรถไฟฟ้าถนัดรถนี่บูเคยไปรถไฟฟ้าถนัดรถนี่นะทุกคนเพราะว่าพี่เพิ่นบอกว่าพี่เพิ่นเคยนั่งรถมี่เนาะไปลงอยากจะไปเตาปูนทุกคนแต่ว่าบ่เคยนั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าไปรอรถเมล์ที่หน้าสถานีรถไฟฟ้ายอดที่ FC ทุกคนทุกท่านจะมาเจอกับแพรวาเช่นเก่าเช่นเคยค่ะกับ EP 2นะคะ EP นี้แพรวาก็จะพาพี่สุไปเที่ยวเซ็นทรัลเวสเกตครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ครั้งแรกนี่ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะพากันไปนะคะไปเลยเดี๋ยวแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมคะที่จะนั่งรถอะไรรถอะไรคะแล้วแต่รถไฟใช่ไหมรถไฟฟ้าค่ะนี่นะคะครั้งแรกในชีวิตที่จะพาพี่สุกนั่งรถไฟฟ้านะคะทุกคนมาอยู่ประเทศไทยจักปีหรือเอ่ยมาอยู่จักปีบอกมาเลยได้สี่เดือนไม่แต่ก่อนอะรวมทั้งหมดอะที่เราเข้ามาทำงานในประเทศไทยเคยมาอยู่ประเทศไทยอยู่8 ปี8ปีแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน5ปีแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน5ปีแล้วก็กลับมาใหม่อีกกลับมาใหม่เพิ่งได้4เดือนเพิ่งได้4เดือนทุกคนในรอบ8 5 13นะทุกคน13ปีที่ผ่านมาที่รู้จักประเทศไทยนะทุกคน13ปี4เดือนที่ผ่านมาที่รู้จักประเทศไทยวันนี้ครั้งแรกที่จะได้ไปเที่ยวห้างแล้วก็จะได้นั่งรถไฟฟ้า ดีใจน้ำเอื่อยเดี๋ยวน้องสิพานั่งไป ไปกันเลยจ้าไปนะคะทุกคนเราก็จะไปกันแล้วนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของแพรวานะไปฟึบๆๆๆนะคะลุยกันไปเลยพี่สุขคะพี่สุขต้องใจเย็นๆนะคะไปกับคนสวยนี่ต้องรอนะคะถ้ารอไม่ได้ก็ต้องรอไปโอ้โหพี่บ้านใหญ่ขนาดนี้กระจกนี่พี่ไม่เคยเช็ดมันเลยเหรอใช่เขาจะมาล้างให้พี่เหรอโอ้โหเจ้านายบ่ต้องบอกกะฮู้ว่าหมู่บ้านหันสิรวยสำใดเบิ่งต้นใหม่งามขนาดให้เห็นแต่ต้นใหม่ก็เลือเพื่อแล้วเนาะเอ่ยให้เห็นเลยพี่น้องไปยางเอาละเฮาเมื่อใส่กับบ่มีไปยางเอาใช่ล่ะนี่ดิยางไปบ่ได้พากันเอิ้นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์เซอร์ยางดอกบ่มีพี่น้องเอ้ยพากันยางเอาโอ้บ่เอ้ยปุ๊บเจ้ายางไปขึ้นรถนี่อยู่ไปอยู่กว่ารถไฟฟ้ามันไปหอดเต้าปูนหูจักหรือบ่หูจักบ่เคยไปรถไฟฟ้าถนัดรถนี่บ่เคยไปรถไฟฟ้าถนัดรถนี่นะทุกคนเพราะว่าพี่เพิ่นบอกว่าพี่เพิ่นเคยนั่งรถมี่เนาะไปลงอยากจะไปเต้าปูนทุกคนแต่ว่าบ่เคยนั่งรถไฟฟ้าแต่ว่าไปรอรถมี่ที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าสุดยอดประมาณ26หรือ27มั้งเพราะว่าตอนนั้นน้องไปขึ้นหวันดิไปขึ้นอยู่ไซม้าไป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 นี่เลยป้าเอ๋ยซุกไปนั่งรถไฟฟ้า MRT ครั้งแรกนะเป็นจะได้ดีคือสิตื่นเต้นแห้งแล้วเนาะท่านยังบ่ถือว่าเป็นจะได้ตื่นเต้นบ่ครั้งแรก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 แล้ววะเฮ้ยได้แต่รถพี่ก็มองอีกแล้วพาไปนี่แหละครั้งแรกบ่เว้าดอกแค่ว่ามาลายเถื่อเลยเนาะไปขึ้นบันไดเลื่อนเลยอย่าบอกนะขึ้นบันไดเลื่อนกับครั้งแรกบ่ระวังตกบันไดเลื่อนเด้อเฮ้ยโอ้ยปวดพวกโอ้เหนื่อยมาทุกคนพาพี่แกนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกจ้าให้กำลังใจพี่แกเด้อสู้ๆจ้ะพี่มันง่ายมากและมันก็สะดวกสบาย
ยางไปเลยตรงไปเลยแต่แล้วน้องคนเคยไปไม่ได้ลืมกดกล่องว้าโอเคพี่น้องเอ้ยไปว่าลืมกดกล้องอะเมื่อกี้พี่ซุกเขามากบ่ได้เป็นจะไหนไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมาได้เลื่อนอีกเมื่อกี้ลืมทุกคนพี่สุกแกเข้ามาไม่ได้แกแปะแล้วแกแปะที่หลังแพรว่านั่งรถไฟฟ้าที่สะดวกสบายแต่ว่าเข้าต้องคืนฟังเพราะว่าเวลาหอดไซรวยยังก็แล้วแต่เพิ่นกสิบอกเข้าเนาะว่าเข้าหอดไซเข้าแบบถึงไซยังต่างๆนั่นน่ะอันนี้เห็นบอกไปเต้าปูนก็อยู่ฝั่งนี้ไปคลองบางไฟก็อยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันสิหอดบ้านไงก่อนมันจะสีโดนบ้านไผ่เขาจะเขียนบอกนี่คือไปเตาปูนไปนั่งพูดไปนั่งพาอยู่พูดก็ได้เฮ้ยหยั่นแต่ให้เนาะเฮ้ย บอกให้มานั่งรอเทว่าบอกให้เพิ่นมานั่งรอทุกคนเพิ่นก็ถามว่าเฮ้เจ้าสิไปไสยานแต่ห้าให้บ่สะดวกบ่ลองดูลองดูอาจจะได้ไปนำกันบ่อยๆเพราะว่านี่แหละมันเวลาเอื่อยลงมาเอื่อยก็มาลงอยู่นี่เอื่อยก็นานย่างเขากระดักอีกคือว่านั่งบินเรื่องนี้บ่ใส่ม้าทานนี้รถไฟฟ้าใส่ม้าเงามาจากหมู่บ้านกระหอดแหละไปนั่งฟังนั้นสถานีต่อไปสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ Next Station บางรักน้อยท่าอิฐเหรียญแปะเหมือนเดิมนะพี่แปะเอาเหรียญหยอดลงไปในรูนะเราต้องต่อคิวเอาไปยืดต่อคิวเลยค่ะแล้วก็เหรียญหยอดลงไปในรูคนก็จะเยอะหน่อยใช่หยอดลงไปเลยค่ะหยอดลงไปในรูเราไม่มีบัตรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ประจำเรามีเหรียญเราก็ใช้เหรียญหยอดไปงั้น
ละหยอดไปเลยโอเคเยี่ยมมากเก่งมากค่ะป้ายป้ายเรียบร้อยเยี่ยมเก่งมากเก่งจริงๆมาทางนี้ไปโน่นเซ็นทรัลเวสเกตเห็นบอกใหญ่เนาะ เคยมาอยู่บอกโอ้ยกำลังมาครั้งแรกในชีวิตกำลังมาครั้งแรกในชีวิตอยากไปอยู่บนหน้าบอกเคยมาแล้ววะครั้งแรกในชีวิตที่เคยมาไปครั้งแรกก็ครั้งแรกไปครั้งแรกมาครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามมาเลยพาเที่ยวเราพาเที่ยวกันตลอดเลยทัวร์ก็จะมีเงินหรือบ่พาเที่ยวจะบ่มีเงินบ่มีเงินก็บ่ต้องไปแล้วบัดนี่เลยจ้าตอนนี้แพรวาก็กำลังจะพากันไปเดินตลาดกับพี่สุกนะคะตลาดบางใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกของพี่แกเหมือนกันที่จะได้มาเดินตลาดบางใหญ่ก่อนที่เราจะเข้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะแพรวาก็จะพาพี่สุกมาเดินตลาดบางใหญ่จ้าเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไปดูนะคะว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่เราไม่เคยไปนะคะเราจะไปดูกันเลยเพราะว่าตอนนั้นเราไปแต่หัววันเนาะแพรวาเคยไปครั้งหนึ่งทุกคนแต่ว่าแพรวาไปตอนกลางคืนนะคะแต่ตอนนี้คือไปตอนกลางวันจ้าโอเคไปดูกันเลยอยากจะบอกว่าวินาทีนี้ไทยสุดปังมากจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรต่างๆนานานะคะทุกคนคือมันมีเยอะมากให้เราได้เลือกชมเลือกใช้เลือกซื้อโอ้โหคือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศหรือว่าต่างชาติหรือนานาประเทศนะทุกคนคือมันเยอะมากเนาะอันนี้เลยจ้าทุกคนเนาะแพรวาก็กำลังพาพี่มานะคะทุกคนคืออยากจะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าแพรวาก็ไม่เคยมาหรือว่าคือเคยมาอยู่ทุกคนแต่เราไม่เคยที่จะเข้าไปลึกและก็ลึกของตลาดเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเข้าไปลึกมากนะคะตอนนี้พี่สุแกก็เลือกกระเป๋าตังค์นะคะคือจะใส่โทรศัพท์เนาะก็คือแบบว่ามันสวยมากอะทุกคนคือคิดดูสิคะใบละ50บาทเองแถมมีแบบว่าให้เราเลือกที่ช่องที่เราได้ใส่แบบหลายช่องเลยนะคะนี่แหละเป็นค่านิยมที่แบบว่าทำให้คนแบบธรรมดาเหมือนเราอะคนทำงานแบบกินเงินเดือนหรือว่าทำงานรายวันอะทุกคนคือมันพอแบบใช้จ่ายได้อ่ะคือมันไม่ได้แพงเกินไปมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ทุกคนอยากจะบอกเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงปังทำไมประเทศไทยถึงแบบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะเนาะดูค่ะเดี๋ยวแพรวาจะรีวิวอาหารการกินให้ทุกคนดูนะคะถ้ากล้องมันสั่นหรือว่ามันเคลื่อนไหวมีบนหนังเลยบ่เป็นไปได้แน่ๆว่าแพรวาทุกคนแต่อยากจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเด้บนหนังกินนี่ได้เลยเต็มอัดเลยตลาดบางโอ้สุดๆจริงๆทุกคนคือเป็นสุดเออสุดสุดแบบมากๆเลยเอาก็ต้องซื้อเอา5ต้อง5เบิ่งก่อนเพราะจะเอาแบบช่วยดูให้จบเอาก็จะไปนั่งกินข้างในกินนี่น้ำลำไยก็ถูกจะเรียกว่าแพงก็ไม่ค่อยถูกใช่ค่ะหอมอย่างเด็ดมะหอมจะดีจะดูจะมะหอมเตะดังแท้หอมอย่างว่าหอมเตะหอมหวานBye.
เอาไหมคะอยากได้อะไรอ่ะไม่เอาอะไรก็ไปออกแล้วเอาก็ออกแล้วไปไปไปหากินข้าวกันไหมหิวหรือยังกินได้ไปกินได้แล้วเขาบอกว่ากินได้แล้วเราก็ไปตามหาของกินดีกว่าชอบกินเอียงละบันเอียงไปกินไหนหรอพ่อกระยาเพชรบ่มากินเพชรคือกันเอาน้ำป่ะล่ะน้ำน้ำน้ำกุ้งเต้นกินโยเคโคที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวก็กินได้เราก็สั่งอย่างอื่นมากินกันแต่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้องไม่อยากก๋วยเตี๋ยวน้ำลำไยหรอนี่ยังไงถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเราต้องเดินแบบนี้เนี่ยเราต้องเข้าไปหาในข้างในอ่ะใช่ก็เอาอย่างอื่นไปกินด้วยจะเอาอะไรล่ะแล้วเจงเดี๋ยวไม่ได้เล้งเล้งต้มแซ่บเราชอบไปหาต้มจิ้มไหมคะของหวานของของกินลายหลายเกินไปหลายจนเลือกไม่ถูกเยอะแยะไปหมดมีแต่ของสำเร็จรูปไม่รู้อะไรเป็นอะไรร้านญี่ปุ่นครับปูมามิปูมามิแข็งนี่นะเอากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นนี่ไงก๋วยจั๊บน้ำ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 ข้นกินเลยอันนี้คืออะไรนี่ไงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูเอาไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวจะไปไหนล่ะเอาไปอยากกินเส้นเล็กก็กินบอยจะไปให้อย่างอื่นบอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณกินตลอดนายเราหมักก๋วยเตี๋ยวเราสั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวมาให้เอาอะไรดูอะไรอย่างอื่นคนกินยำจ้ะกินยำกับของหวานส่วนพี่สุกแกก็กินก๋วยเตี๋ยวนะคะเผ็ดมากเลยเหรอเติมน้ำไหมล่ะแค่นั้นบอกว่าเผ็ดมากก็คือนี่จืดชืดขนาดนี้ยังบอกว่าเผ็ดมากเหรอโหสรุปว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยเหรอพี่กินไม่ได้เลยไม่ได้กินเลยอร่อยมากอยากกินน่าจะมองดูมือใส่ไม่มีตะเกียบอะไรหรือสลับสินค้าบ้างเป็นร้านที่รู้ร้านไหนอ่ะพี่เชื่อไปหยิบตะเกียบให้น้องได้ไหมว่าเผ็ดมากทุกคนแสดงว่าพี่แกกินยำกับเราไม่ได้เพราะว่ายำนี่มันเผ็ดมากขอบคุณค่ะ
ยำอ่ะมันไม่เผ็ดเพราะว่าขนาดจืดขนาดนั้นพี่บอกว่าเผ็ดพี่คงกินยำไม่ได้หรอกมันอร่อยเนาะเอาไว้ดูดของวันไม่กินใช่ไหมไม่ชอบกะทิไม่ชอบกะทิอีกไม่น่าอะไรถึงไม่อ้วนเดินเหนื่อยแบบนี้ไม่มีอะไรพี่น้องเอ้ยเอ๋ยชุบกินแบบซองหวยคนอะไรตัวเล็กเล็กแต่ว่ากินเยอะมากเลยนะคะทุกคนกินก๋วยเตี๋ยว2ถ้วยเลยกินเยอะมากกิน2ถ้วยแบบจัดหนักจัดเต็มทุกคนคะคลิปที่พาพี่สุกเนาะมาเดินตลาดบางใหญ่นะคะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกเนาะแล้วก็มาเที่ยวเดินตลาดบางใหญ่นะคะก็จบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ EP ต่อไปตอนที่จะพาพี่สุเข้าไปเดินเซ็นทรัลเวสเกตนะคะครั้งแรกเหมือนกันเราพี่เดินเซ็นทรัลเวสเกตอ่ะใช่เหรอนั่นแหละนะคะครั้งแรกเลยโอเคนะคะถ้าใครชอบที่นี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์พี่สุขขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายเจอกันใหม่จ้าแซ่บแห้งบ่ซองสวยเลยนี่นะคะหลักฐาน2ถ้วยเลยไปแล้วจ้า